ว่าจริงๆแล้ววางระเบิดไว้30จุด30เลยเหรอ30ฮะแล้วก็มีหน่วยงานของทหารบางหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อเป็นทหารด้วยเป็นทหารด้วยนะครับเพราะว่างานการวางระเบิดเนี่ยพวกเป๋คงเตยทำไม่ได้หรอกครับนะฮะหรือว่าพวกกุ้ยที่คุมสนามม้าก็ทำไม่ได้ป่าไม้ก็ทำไม่ได้ป่าไม้ก็ทำไม่ได้ครับต้องเป็นทหารแน่นอนงานนี้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นทหารแน่นอนก็ฟันธงไปได้เลยว่าก็ต้องเป็นทหารฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลชุดนี้นะฮะเพราะว่าคนเรานั้นกว่าจะเจริญเติบโตมาขึ้นมาเป็นนายพลพลตรีพลโทหรือพลเอกเนี่ยมันต้องมีลูกน้องครับมันต้องมีลูกน้องเยอะครับนะฮะบางครั้งตัวเองกำลังเป็นจะเป็นขึ้นเป็นแม่ทัพหรือตัวเองเป็นแม่ทัพอยู่แล้วแล้วถูกโยกย้ายไปเพราะว่าเป็นพวกทักษิณเนี่ยความเจ็บแค้นเจ็บช้ำน้ำใจมันก็ต้องมีอยู่มันก็เลยต้องเกิดขึ้นตอนเช้าพลเอกอนุพงศ์ก็พูดผ่านช่อง5นะครับบอกว่าระเบิดนี้คนทำระเบิดอาจารย์ประเทศจะเป็นคนเดียวคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มเดียวกันคือผลิตมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นเองถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วที่น่าสังเกตอย่างว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยพลตำรวจเอกอัจฉริยวิทย์สุพรรณเพศัตรเนี่ยพูดจาไม่ค่อยเหมาะสมกับการเป็นโฆษกตำรวจนะฮะคือพยายามโยงให้เห็นว่าเป็นเรื่องปัญหาของทางใต้ครับนะไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับทำไมถึงตัดออกทำไมถึงตัดทางเรื่องนี้ทิ้งไปฮะที่ผมต้องตัดทางนี้ทิ้งไปก็เพราะว่าลักษณะการโยงเพื่อที่ให้ตัดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเข้าใจไหมฮะคือเหมือนกับเสมือนกับว่าคุณอัจฉริยวิทย์เนี่ยคือผมสังเกตคุณอัจฉริยวิทย์มานานละตั้งแต่สมัยที่พันตำรวจโททักษิณยังมีอำนาจอยู่เนี่ยพยายามพูดจาช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณนะฮะปกป้องเอาว่าปกป้องดีกว่าพอพันตำรวจโททักษิณไปเนี่ยคุณอัจฉริยะก็พูดจาช่วยเหลือช่วยเหลือหลายๆเรื่องนะฮะที่น่าเกลียดมากๆก็คือว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยได้ล้ำเส้นของการเป็นตำรวจไปคือคุณสำราญฮะถ้าผมเมื่อคืนนี้ผมพูดชัดผมบอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยมีหน้าที่ออกมาแถลงข่าวเฉยๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยประชาชนให้มั่นใจในความปลอดภัยตำรวจจะดูแลให้เป็นอย่างดีและตำรวจให้ความมั่นใจว่าตำรวจเนี่ยจะหาผู้ซึ่งกระทำผิดมาให้ได้แต่คุณอัจฉริยะกลับไม่ได้พูดทางนี้กลับไปเสนอวิสัยทัศน์ทางการเมืองนะฮะกลับไปเสนอวิสัยทัศน์ทางการเมืองแล้วก็ไปพูดในเรื่องของ IRA ซึ่งเป็นเรื่องตลกมากคนซึ่งเขารู้เรื่อง IRA ของประเทศไอร์แลนด์นะเขาก็หัวเราะคือผมเรียนมาทางประวัติศาสตร์ผมก็รู้ว่าความรู้คุณอัจฉริยะตื้นเขินมากที่พูดเรื่องนี้นะแต่คุณอัจฉริยะพยายามโยงให้เห็นวิธีโยงง่ายๆนะฮะโยงให้เห็นว่าที่ไอร์แลนด์เขาก็มีการระเบิดอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเขาก็คุยกันรู้เรื่องเหมือนกับตำรวจอยู่เฉยๆให้ประชาชนรับสภาพฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่น่าเกลียดมากๆแล้วมาพูดออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีสมานฉันท์เรื่องก็ไม่สงบไอ้คุณอัจฉริยะคุณเป็นใครเนี่ยคุณมาบอกให้มีสมานฉันท์เข้าใจไหมคุณสำราญแสดงว่าให้เลือกกันไปเลยให้เลือกกันไปเลยถ้าคุณผมถึงบอกเมื่อคืนผมบอกว่าอัจฉริยะถ้าจะเล่นการเมืองยืนอยู่ข้างคุณทักษิณเนี่ยถอดเครื่องแบบลงมาเพราะว่าการกระทำอะไรหลายอย่างในประชาชนเห็นหมดว่าเนื้อแท้คุณอัจฉริยะที่แท้จริงเป็นยังไงผมเสียดายคนคนนี้ครับเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรครับมีความสามารถผมคิดว่าถ้าเขายืนอยู่ข้างความถูกต้องเขาจะเป็นตำรวจที่ดีมากเมื่อคืนแล้วผมที่คุณสังเกตอะไรมาตั้งแต่มีเรื่องมาผมยังไม่เห็นหน้าพลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนาผมกำลังจะพูดถึงพอดีไม่มีออกมาแถลงข่าวเลยไม่มีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็ต่างประเทศเปล่าคุณสนธิจะไปหรือไม่ไปก็ไม่สำคัญแต่น่าจะอยู่ยังมึงอย่างน้อยที่สุดก็ต้องโทรศัพท์กลับมาใช่ต้องโทรศัพท์กลับมาหรือจะต้องให้ในเวรของตัวเองโทรศัพท์กลับมาแถลงข่าวด้วยคือหายไปไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจก็คือว่าคือยิ่งถ้าไปต่างประเทศเนี่ยยิ่งน่าเกลียดครับเพราะว่าอย่างพลเอกสนธิเนี่ยไปเป็นพิธีทางศาสนาพิธีฮัจญ์แต่ถ้าก็โทรข้ามทวีปมานะเดี๋ยวก็ยังโทรผมว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับพลเอกสนธิไปซาอุดิอาระเบียเพราะว่าภารกิจทางศาสนาบังคับให้ต้องไปครับตัวเองต้องไปทำพิธีฮัจญ์ครับแต่พลตำรวจเอกโกวิทตัวเองเป็นคนออกคำสั่งว่าวันสิ้นปีสิ้นปีกับวันปีใหม่นั้นตำรวจห้ามลาตำรวจต้องทำงานทุกคนแต่ตัวเองถ้ายิ่งอยู่ยิ่งไม่อยู่นะฮะยิ่งไปอยู่ต่างประเทศนี่ยิ่งน่าเกลียดมากจะถามว่าจะไปดูงานอะไรต่างประเทศผมถึงบอก
ว่าคุณโกวิทกับคุณอัจฉริวิทย์นั้นเป็น2นายตำรวจที่ต้องถูกคุณสมควรจะต้องถูกย้ายประจำสำนักนายกทันทีแล้วควรจะย้ายวันพรุ่งนี้วันมะรืนไม่ควรจะต้องรอโรงเรียนที่ถูกเผาทุกโรงเรียนทั้งอีสานเหนืออีสานใต้กำแพงเพชรที่ระยองนะฮะเป็น10โรงเรียนเนี่ยนะฮะตำรวจที่น่าตลกที่สุดคือตำรวจจับไม่ได้เลยแม้แต่นี้ครับตำรวจจับไม่ได้ซึ่งประหลาดใจมากน่าประหลาดใจจริงๆก็สรุปได้ง่ายๆนะฮะจากองค์ความรู้ที่เรามีว่าตำรวจในยุคของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างที่ใส่เกียร์ว่างก็เพราะว่าตำรวจนี่คือตัวการเป็นเครื่องมือของระบอบทักษิณมานานแล้วแต่ว่าความที่คุณโกวิทวัฒนาเนี่ยเป็นนายนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพลเอกสนธิพลเอกสนธิก็เลยไว้ใจว่าน่าจะเข้าใจเหตุการณ์น่าจะช่วยน่าจะพูดจาได้ปรากฏไม่มีเหตุการณ์มันก็เลยยิ่งพัฒนาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นนะฮะคุณสำราญเมื่อคืนไม่ได้ฟังผมพูดหรือเปล่าฟังไปดูตอนท้ายนิดนึงอ๋อคือมันเป็นเรื่องตลกคุณสำราญไฟไหม้โรงเรียนที่อีสานใต้ทุกโรงเรียนเนี่ยพลตำรวจโทสถาพรลาวทองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3บอกว่าไฟฟ้าลัดวงจร ผมก็เลยบอกพ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนว่าอีกหน่อยเนี่ยนะคุณจะสร้างบ้านแล้วคุณจะเดินไฟนะช่างไฟมาทำงานที่บ้านคุณต้องถามมาจากไหนนะถ้าพื้นเพคุณอีสานใต้ต้องไม่ให้เดินนะเพราะว่าเดินแล้วลัดวงจรหมดเลยแล้วก็ถ้าดูพฤติกรรมคุณทักษิณเนี่ยจากการซึ่งเคยอยู่อังกฤษเนี่ยต้องบินมาอยู่แถวเมืองจีนเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อก่อให้เกิดคลื่นให้เห็นว่ายังอยู่แถวนี้คือปักกิ่งกรุงเทพ5ชั่วโมงเองมันไม่ใช่ปักกิ่งกรุงเทพเขาไม่ได้อยู่ปักกิ่งด้วยเขามาอยู่แถวกวางโจวันนี้คืนนี้ก็บินข้ามฮ่องกงข้ามฝั่งเข้ามาฮ่องกงกวางโจฮ่องกงนั่งรถไฟชั่วโมงเดียวถึงกรุงเทพฮ่องกง2ชั่วโมงกว่าฮ่องกงมีอาหารการกินทานมีโรงแรมหรูอย่างดีอยู่นะฮะแล้วได้ข่าวคุณทักษิณก็อยู่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นใช่ครับที่ฮ่องกงฮ่องกงฮะแล้วแมนดารินโอเรียนเต็นเนี่ยใครเป็นหุ้นส่วนด้วยหรือเปล่าใครครับอีตันไทยกันล่ะโอ้เข้าใจหรือยังอ่ะนี่แน่เพราะฉะนั้นแล้วคุณทักษิณก็เลยใช้เครือข่ายที่ตัวเองเกื้อหนุนและได้ประโยชน์ด้วยครับอันนี้ไม่มีใครเคยคิดเลยนะจริงฮะแมนดารินโอเรียนเต็นอีตันไทยมีหุ้นส่วนอยู่อีตันไทยกับระบอบทักษิณนี่ผูกติดกันเลยสนามบินสุวรรณภูมิการก่อสร้างเนี่ยหลายๆอย่างอีตันไทยทั้งนั้นทีนี้สัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันมีนัยยะอยู่ 2-3 ข้อคุณสำราญข้อแรกเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าสงครามจิตวิทยาให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคมช.และรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่สับปรับเปลี่ยนตำรวจทันทีสับปรับเปลี่ยนตำรวจทันทีนะฮะเชื่อผมว่าตำรวจก็จะถ่างขาใส่เกียร์ว่างเฉยๆกำลังพล 200,000 จะอยู่เฉยๆก็คือไม่จำเป็นต้อง 200,000 จุดต่างๆที่สำคัญเช่นอีสานใต้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3อ๋อฮะกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่คอยตรวจว่าใครเข้าใครออกคุณสำราญสมัยก่อนที่ผมสำคัญสำคัญสมัยก่อนที่ผมรบกับคุณทักษิณเนี่ยครับเขาแกล้งผมขนาดไหนฮะเวลาผมกลับเวลาตั๋วที่บุ๊กมาไม่ว่าสายการบินไหนมันก็ขึ้นตม.ก็จะมีตำรวจตม.หรือว่ามีพวกนอกเครื่องแบบออกมาดักรอผมคล้ายๆ1เชิงข่มขู่2ติดตามความเคลื่อนไหวเอ๊ะถ้าสมัยนั้นตำรวจสันนิบาตทำได้ทำไมสมัยนี้ผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถึงไม่ระบุไปบ้างอ่ะว่าคนอย่างเช่นคุณวราเทพรัตนากรที่บินไปหาคุณทักษิณที่ตรงกวนหรือสายสัมพันธ์ของพรรคไทยรักไทยที่บินไปทำไมไม่รายงานคมช.เขาตลอดอ่ะว่าใครไปบ้างว่าใครไปบ้างไปเมื่อไหร่ไปวันไหนกลับเงียบคนในวงในเขาบอกว่าถ้าไม่ถามเขาไม่บอกคือตัวเองรับรู้เอาไว้แต่ตัวไม่ทำผิดไงแต่ว่าไม่แจ้งแต่โยกย้ายข้าราชการทั้งทหารตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำเลี้ยงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยต้องเดินหน้ายังไงฮะน้ำเลี้ยงเนี่ยมันชัดครับผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยที่ผมอยากเห็นมากๆคือผมอยากเห็นการเร่งดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการยุบพรรคเรื่องการยุบพรรคผมอยากให้ชัดไปเลยนะฮะมันจะได้จบไปเลยเราจะได้รู้ว่าเป็นหมู่หรือเป็นจ่าให้มัน